กองทัพไทยร่วมกับกองทัพมิตรประเทศดำเนินการฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ในการฝึกครอบโกซึ่งการฝึกนี้เป็นการฝึกแลกเปลี่ยนเทคนิคยุทธวิธีกระบวนการวางแผนปฏิบัติการในมิติทางไซเบอร์ซึ่งการฝึกปฏิบัติการร่วมผสมด้านไซเบอร์ทางทหารประกอบด้วยการจำแนกระบบเครือข่ายและยุทโธปกรณ์ด้านไซเบอร์ที่มีความสำคัญขอบเขตและระบบที่ต้องได้รับการป้องกันการประเมินค่าความมั่นคงความปลอดภัยและการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันการรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆเช่นมัลแวร์แฮกเกอร์และอีเมลหลอกลวงกระบวนการเก็บรวบรวมและพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลตลอดจนการฟื้นฟูระบบจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์เป็นต้นทั้งนี้การฝึกครอบโก2024จะมีการฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัยการเตรียมรับมือหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆการฝึกต่อต้านภัยคุกคามด้านสงครามไซเบอร์ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาทั่วโลกทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศรวมถึงการฝึกด้านอวกาศเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางอวกาศที่มีผลต่อการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป